ข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะอภิสิทธิ์บอกได้ความชัดเจนหลายประเด็นชี้เป็นเรื่องที่ดีประธานกกต.ส่งสัญญาณร่วมทำงานกับพรรคการเมืองคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับฟังการชี้แจงจากกกต.ถึงการดำเนินงานตามกฎหมายการเงินของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งการส่งผู้สมัครและเงื่อนไขเวลาต่างๆซึ่งเบื้องต้นได้รับความชัดเจนจากกกต.ในหลายเรื่องแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่ห่วงใยเกี่ยวกับการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านสมัครสมาชิกพรรคทางอิเล็กทรอนิกส์โดยกกต.หารือกับฝ่ายกฎหมายแล้วว่าสามารถทำได้ซึ่งจะทำให้การรับสมัครสมาชิกสะดวกมากขึ้นส่วนการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนอกจากนี้นายอภิสิทธิ์กล่าวด้วยว่าส่วนใหญ่แล้วไม่มีข้อกังวลเพราะทั้งกรรมการบริหารพรรคและสำนักงานเลขาธิการเน้นความถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรการที่รัดกุมเพราะเป็นแบบอย่างการทำงานของพรรคการเมืองและเป็นเรื่องดีที่ประธานกกต.ส่งสัญญาณร่วมทำงานกับพรรคการเมืองยึดเป้าหมายการเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรมหากการเลือกตั้งมีปัญหาก็ไม่สามารถเดินหน้าประเทศได้พัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชาแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่ายังมีหลายพรรคยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการหาสมาชิกกับการหาเสียงซึ่งส่วนตัวมองว่าต้องระวังคำพูดที่ดีซึ่งแนวทางในการหาเสียงหรือนโยบายพรรคบางครั้งอาจมีความทับซ้อนกันซึ่งประเด็นนี้ผู้สมัครแต่ละคนรวมถึงผู้บริหารของพรรคต้องระวังให้ดีด้านนายสุภชัยใจสมุทรรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคภูมิใจไทยรับนักการเมืองภาพสีเทาเข้าสังกัดและยังหัวกับพรรคพลังประชารัฐจะตั้งรัฐบาลล่วงหน้าว่าพรรคภูมิใจไทยมีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวนมากและคำว่าสีเทาหมายความว่าอย่างไรตนไม่อาจทราบได้แต่ถ้าหมายถึงคนไม่ดียืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยมีผู้เสนอตัวที่เป็นคนดีทุกคนภูมิใจไทยในฐานะพรรคการเมืองมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่ดีที่สุดเพื่อเสนอให้กับประชาชนเลือกและขอยืนยันว่าการเลือกตั้งพรรคไม่มีการหัวกับพรรคการเมืองใดในแต่ละเขตและจะแข่งขันกันอย่างเต็มที่ปิยบุตรทวงถามกกต.รับรองจดทะเบียนพรรคการเมืองล่าช้าหวั่นไม่ทันส่งผู้สมัครเลือกตั้งนายปิยบุตรแสงกนกกุลว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ถามว่าหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ตามที่กกต.คาดจริงก็น่าเป็นห่วงว่าการออกหนังสือรับรองเป็นพรรคการเมืองให้ทุกพรรคจะทำทันหรือไม่เพราะที่ผ่านมากว่าจะออกหนังสือรับรองได้ถือว่าช้ามากเพราะมองว่าคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ไม่ได้เอื้อต่อการสนับสนุนการเลือกตั้งเห็นได้จากข้อบังคับในการหาสมาชิกและเชื่อว่าการเลือกตั้งจะไม่มีทางเสรีและเป็นธรรมหากคสช.ยังไม่เปิดเสรีทางการเมืองอย่างเท่าเทียมด้านนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.ได้ตอบคำถามว่ากกต.จะพยายามเร่งดำเนินการออกหนังสือรับรองการเป็นพรรคการเมืองให้ทุกกลุ่มอย่างเต็มที่แต่มีขั้นตอนต่างๆที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายตั้งการตรวจรายชื่อและประวัติผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองการตรวจสอบเงินประทุนเดิมซึ่งกกต.พยายามทำงานให้ดีที่สุดภูมิธรรมฟังกกต.แจงแล้วไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยแนะควรไปหาหรือคสช.ปลดล็อกทั้งหมดดีกว่าขออย่ากังวลจะเกิดความวุ่นวายคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวภายหลังการรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าการมาฟังวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆทั้งนั้นทั้งเรื่องการหาเสียงและการรับสมัครสมาชิกและเรื่องอื่นๆซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำหนังสือถึงกกต.แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยการประชุมวันนี้เป็นการตอบคำถามพรรคการเมืองโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวของกกต.เองจึงเห็นว่ากกต.ควรไปหารือกับคสช.เพื่อปลดล็อกให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้พร้อมฝากถึงคสช.ว่าอย่ากังวลว่าจะเกิดความวุ่นวายหลังปลดล็อกเนื่องจากประชาชนอยากให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้วสำหรับพรรคเพื่อไทยจะกลับไปปฏิบัติตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญเช่นการจัดตั้งสาขาพรรคแม้ว่าบทเฉพาะการจะยกเว้นไว้เพราะมองว่าจะเป็นการรอบคอบกว่าณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนข้างวัดทุ่งครุลาม3หลังเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำคุมเพลิงได้แล้ว
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนข้างวัดทุ่งครุถนนประชาอุทิศพื้นที่เขตทุ่งครุเบื้องต้นพบเพลิงลุกไหม้ลามไปยังบ้านเรือนประชาชนแล้วจำนวน3หลังคาเรือนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุนั้นกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบโดยปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจบการเสนอข่าว 14:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN